ให้ช่วงปอดก่อนนะคะโอ้ยสดชื่นสดชื่นค่ะแล้ววันนี้บูลิ่งก็พาเพื่อนๆมาไกลถึงเพชรบุรีที่ต้องพามาไกลขนาดนั้นก็เพราะว่าที่นี่มีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีขนาดไหนน่าสนใจและมีอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วง Smart Teen วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกลุ่มเยาวชนที่สร้างเครือข่ายของการอนุรักษ์ฟื้นฟูต้นน้ำสู่ชุมชนกับยุทธกิจการอนุรักษ์ต้นน้ำเพชรบุรีตอนบนเดินทางจากต้นน้ำสู่ท้องทะเลแบกเป้บุกตะลุยเที่ยวทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายหาดชะอำที่น้อยคนนักจะได้รู้จักว่านี่คือประการทางธรรมชาติที่สำคัญแล้วติดตามสถานการณ์สภาวะแวดล้อมโลกกันอย่างใกล้ชิดติดตามสาเหตุของภัยธรรมชาติที่ส่งผลมาจากการกระทำจากมนุษย์ในนิทรรศการ Climate Change คลายร้อนให้โลกที่ TK Parkธรรมชาตินับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานเป็นเวลานับล้านๆปีแล้วล่ะค่ะมนุษย์ต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและถ้าหากว่าวันใดธรรมชาติถูกทำลายก็จะเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างแน่นอนและในวันนี้บอลลิงก็ได้รู้จักกับน้องๆเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เขาหลงรักในสายน้ำและช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งของของเขาให้อยู่คู่กับเขาตราบนานเท่านานค่ะสมาร์ททีนสวัสดีค่ะใช่แล้วน้องๆมากกันเยอะอย่างนี้ให้แนะนำตัวทีละคนเนี่ยคงจำชื่อกันไม่หมดแน่เลยเพราะว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็น10เลยค่ะน้องๆนี่มีชื่อกลุ่มว่าอะไรคะกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาค่ะอยากให้ลองเล่าถึงกิจกรรมที่เด่นๆแล้วก็ไปทำแล้วก็สนุกๆน่าจะเป็นหนังเชิดนักของโรงเรียนแก่งกระจานนะคะเป็นหนังเชิดคล้ายๆกับหนังตะลุงแต่ว่าเราใช้ฟิวเจอร์บอร์ดในการทำตัวหนังค่ะไปแสดงในที่ต่างๆโอกาสต่างๆเช่นวันสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนะคะเราก็จะทำการแสดงกันบนเวทีค่ะของดีท่ายางนะคะเราก็ได้รับเชิญไปเชิดหนังให้ดูค่ะสำหรับผมแล้วเนี่ยก็คือการล่องเรือยางที่แม่น้ำเพชรบุรีครับคือเราได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีของเราคือมันจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เราก็ได้รักษาสภาพแวดล้อมของแม่น้ำก็คือเราพยายามเก็บขยะรอบๆแม่น้ำไว้นะครับชอบกิจกรรมเดินป่าดูนกอะค่ะอันนั้นเป็นกิจกรรมที่ไปทำอะไรคะก็ไปสำรวจธรรมชาติอะค่ะมาศึกษาต้นไม้แล้วก็ศึกษาจำนวนนกอะค่ะหลายๆชนิดกิจกรรมทุกอย่างที่ฟังมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั้งนั้นเลยก็คือเป็นการลงไปอนุรักษ์แล้วก็พัฒนานำเสนอการท่องเที่ยวด้วยเหมือนกับว่าโรงเรียนเราจัดมะกุเทศน้อยค่ะนำนักท่องเที่ยวเที่ยวในอุทยานหรือว่าตามสันเขื่อนแล้วก็การล่องแม่น้ำเพชรบุรีค่ะแล้วน้องๆในโครงการมีประมาณกี่คนคะก็ทั้งเรียนค่ะเราช่วยกันค่ะก็ในโรงเรียนก็จะมีหลักสูตรแม่น้ำเพชรก็คือให้เด็กสามารถเรียนรู้หลักสูตรแม่น้ำเพชรบุรีเราด้วยค่ะก็คือแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเป็นเหมือนสายโลหิตของคนจังหวัดเพชรบุรีเยี่ยมมากๆเลยแสดงว่าน้องๆทุกคนที่นี่รักแม่น้ำเพชรบุรีรักปะคะรักไม่ได้ยินอะรักปะคะรักค่ะเก่งกระจานแม่ทาแป้งกันใยเลยอุ้ยสวยดำหมึดเลยอ้าวแม่หลังจะทาแป้งมาอยู่นังตัวเหนียวเนื้อเฉอะแฉะหมดร้อนจัดเลยเนี่ยหลังจากดูหนังเสร็จนี่เราจะได้ชมบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆสบายๆล่องเรือที่ต้นแม่น้ำเพชรอ่ะเย้ล่องเรือต้นแม่น้ำเพชรแต่ตอนนี้เรามาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมดีกว่าดนตรีพร้อมอย่างนั้นนะไปเลยแหละปลูกต้นไม้สามสี่ไปวันนี้เป็นวันจันทร์เราสมุนวันนี้เราจะมาปล้นขยะกันในน้ำอย่าให้เห็นขยะนะจะเสร็จเราใช่ไหมคะไม่ใช่ช่วยเลยใช่ไหมคะใช่ครับเย้โอ้ขยะใช่ไหมคะนั่นน่ะอ
สามารถกินได้นะคะเนี่ยมีลูกด้วยลูกแล้วลูกกินได้ไหมคะลูกกินได้ครับดอกอ่อนแล้วก็ยอดอ่อนเอาไปดองดูน้อยได้ขยะเย้ได้แล้วหนึ่งสิ่งแม่ที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาตรวจเช็คผลงานกันว่าน้องๆเขาเก็บขยะกันไปได้คนละกี่ชิ้น1ชิ้น2ชิ้น3ทำไมนักท่องเที่ยวเขาทิ้งขยะอันนี้เนี่ย8ชิ้น9ชิ้นฝั่งเราได้เยอะเหมือนกันใช่เปล่า1ชิ้น2 3ชิ้น4ชิ้นเราคนน้อยกว่าถือว่าสมาร์ทกันเย้ขอฝากให้เด็กและก็เยาวชนนะคะร่วมด้วยช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์แม่น้ำอนุรักษ์ป่าประเพณีวัฒนธรรมนะคะก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะดีๆภาคภูมิใจกับชิ้นงานของคนไทยนะคะอันนี้อยากฝากถึงจุดนี้ด้วยค่ะถ้าคนไทยไม่ดูแลแล้วใครจะดูแล เราต้องก็พลังเยาวชนเรานี่แหละช่วยกันเฮ้ยโย่สับสวัสดีครับคุณหมอแมนโอ้สวัสดีครับโอ้โหกำลังจะไปไหนครับเนี่ยแบกแป้มาเชลถูกต้องเลยครับหมอจะไปเที่ยวไหนล่ะครับผมกับเพื่อนเนี่ยครับนัดกันจะไปเที่ยวเชียงใหม่กันไปดูแพนด้าคุณหมอช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็เอาแบบสุดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดนะครับหมอแนะนำว่าขึ้นไปดอยสุเทพสิแต่ระหว่างขึ้นไปเนี่ยต้องปั่นจักรยานขึ้นไปนะปั่นจักรยานขึ้นไปคุณหมอครับปั่นจักรยานเนี่ยอีกกี่วันจะถึงครับถ้าคิดอย่างนี้นะนี่หมอมีหนังสือมาแนะนำทำให้เราอยากปั่นจักรยานเลย นี่เลยหนังสือเล่มนี้เลยขับช้าชิดซ้ายเลยใช่ครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยหนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษที่ชื่อว่าโคลินคอทริลชายหนุ่มคนนี้นะครับชื่นชอบในบรรยากาศของเชียงใหม่มากแล้วเขาก็การเดินทางส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นการเดินทางโดยการใช้จักรยานเป็นพาหนะที่คุณคอรินเนี่ยเขาเลือกใช้จักรยานก็เพราะว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ทำลายธรรมชาติเด็ดขาดและแถมเขายังเขียนถึงมุมมองบนดอยสุเทพเนี่ยว่าอย่างน่าสนุกมากเลยแหละครับคุณคอรินปั่นได้คุณปั่นได้คุณหมอปั่นได้ได้หนุ่มแน่นๆหล่อๆผมต้องปั่นได้แน่นอนงั้นเดี๋ยวผมจะซื้อน้ำพริกหนุ่มมาฝากแล้วกันนะครับแคบหมูด้วยรายการโอ้ใช่อย่าขาดเลยนะ800ครับหมอซื้อมาแล้วหมอซื้อมาแล้วขอบคุณหมอครับ